แล้วทำหมี่มันก็ไม่ยากถ้ามีความพยายามว่าประมาณสักอาทิตย์นึงก็เป็นนะครับชื่อหลงครับหลงก็มาเกิดที่ตอนไม่ทะลองครับพ่อแม่มาจากเมืองจีนครับพ่อแม่ก็หนีสงครามมาอย่างนู้นทำมา40กว่าปีแล้วครับผมเริ่มมาประมาณสัก7ปีแต่งงานแล้วกลับมาครับครับก่อนผมจะกลับมาทำบะหมี่ครับทำงานที่กรุงเทพครับทำงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์รายวันจีนครับพ่อแม่ก็แก่แล้วก็ต้องมาทำบะหมี่ต่อครับสุดท้ายต้องกลับมาบ้านก็พ่อดูแลพ่อแม่ครับตอนผมทำบะหมี่ครับผมก็คิดถึงเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียครับผมถ้าคิดถึงครอบครัวผมก็มีกำลังยิ่งมากขึ้นครับทำบะหมี่ก็มีเรี่ยวแรงเยอะขึ้นครับผมลูกผมกับครอบครัวก็อยู่ต้อยแม่สลองกันหมดครับตอนผมทำงานกับครอบครัวครับรู้สึกอบอุ่นมากครับผมต่างคนต่างช่วยกันครับลาดผมก็เยอะเหมือนกันอยู่ครับแต่ตอนเห็นลูกค้ากินอร่อยอะไรอร่อยแล้วก็ดีใจครับถ้ากินไม่หมดแล้วก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับชอบบะหมี่ที่สุดครับชอบรสชาติอาหารครับส่วนบรรยากาศหรือแล้วความอบอุ่นของครอบครัวอหลงมากกว่าครับผมที่ทำให้ผมได้กลับไปกินบ่อยๆอยากอยู่ไม่สลองนะไม่อยากไปที่ไหนนะผมจะทำบะหมี่ไปเรื่อยๆครับนอกจากไม่มีแรงแล้วถ้าท่านไหนมาไม่สลองมาเที่ยวไม่สลองนะครับพอมาอุดหนุนร้านผมเลยนะครับร้านผมร้านบะหมี่อยู่นานครับผมขอบคุณครับ